สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.4กับภูชินทร์วรทัศน์อีกแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของทศนิยมเช่นเคยนะครับใน EP นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการลบทศนิยมกันบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการลดทศนิยมที่ไม่มีการกระจายการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายนะครับนักเรียนก็สามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนที่เป็นสื่อออนแฮนด์ได้ที่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2หน้าที่86นะครับมาดูคำว่าการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายกันก่อนการกระจายในที่นี้หมายถึงการยืมนะครับถ้าเรียกแบบปกติธรรมดาก็คือการลบแบบไม่ต้องยืมนั่นเองนะครับในทางภาษาทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าการกระจายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบทศนิยมที่ไม่มีการยืมหรือไม่มีการกระจายนั่นเองนะครับโอเคก็ง่ายๆนะครับการลบทศนิยมเนี่ยแบบที่ไม่มีการกระจายเนี่ยก็เหมือนกับการลบจำนวนทั่วไปใช้หลักการวิธีการเช่นเดียวกันนะครับก็ย้ำอยู่เสมอว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขให้ตรงหลักเมื่อเขียนตรงหลักแล้วทุกอย่างก็จะง่ายนะครับแล้วการบวกการลบก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นคำตอบที่ถูกต้องก็มีความถูกต้องนะครับถ้าเราลบถูกเขียนตัวเลขตรงหลักถูกแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาฝึกทำกันเลยให้หยิบแบบฝึกขึ้นมานะครับแล้วเปิดไปที่หน้า33แบบฝึกหัดที่ 7.13 ก็เช่นเคยนะครับนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกก็ทำในสมุดถ้าไม่มีในสมุดก็ทำในกระดาษแต่อย่าลืมนะครับเขียนแบบฝึกด้วยว่าแบบฝึกที่เท่าไหร่สำหรับใน EP นี้เป็นแบบฝึกที่ 7.13 เขียนให้คุณครูด้วยนะครับบางคนไม่เขียนมาก็ไม่ทราบว่าส่งแบบฝึกที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกให้ทำงานให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นการทำแบบฝึกหัดอย่างนี้ถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็จะเป็นนิสัยนะครับนักเรียนก็จะเป็นคนที่ทำงานได้อย่างละเอียดเรียบร้อยมีความรอบคอบผลงานที่ได้ก็จะดีตามไปด้วยนะครับโอเคครับเมื่อเปิดแบบฝึกขึ้นมาแล้วมาดูที่ข้อ1ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าให้หาผลลบเขียนข้อ1ใหญ่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็เขียนโจทย์ลงไปด้วยว่าให้หาผลลบข้อ1ใหญ่เนี่ยมีอยู่6ข้อย่อยเดี๋ยววันนี้เราจะทำทั้ง6ข้อให้เสร็จเลยนะครับโอเคมาดูที่ข้อ1ย่อยกันก่อนนะครับข้อ1ย่อยเขาให้โจทย์มาตัวตั้งก็คือ 19.19 ลบกับ 8.01ตัวตั้งของเรา 19.19 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งลบกับตัวลบก็คือ 8.01 ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เอามาลบกันได้เลยไม่ต้องทำทศนิยมให้มีตำแหน่งเท่ากันนะครับอ้าวมาลงมือเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ทำพร้อมกันเนาะส่วนข้อ4ข้อ5ข้อ6ก็ให้นักเรียนทำเองนะครับให้ฝึกทำเองก็ทำทั้ง6ข้อเลยนะครับนักเรียนที่ทำในสมุดหรือในกระดาษเนี่ยเขียนโจทย์ด้วยนะครับเขียนโจทย์เขียนวิธีทำเขียนตอบตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นตรงคำว่าตอบให้ด้วยนะครับเมื่อเสร็จ1ข้อแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นขั้นก่อนจะขึ้นข้อ2ด้วยนะครับอันนี้ก็จะพยายามย้ำให้นักเรียนปฏิบัติอยู่เสมอนักเรียนจะได้ไม่ลืมนะครับก็เป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยทางหนึ่งการฝึกให้นักเรียนทำงานได้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยอีกทางหนึ่งนะครับโอเคมาเริ่มข้อ1กันเลยเขียนตัวตั้งก่อน 19.19 จากนั้นก็เขียนเครื่องหมายลบแล้วก็เขียนตัวลบก็คือ 8.01
ขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะครับจากนั้นก็ขีดเส้น1เส้นแสดงถึงขั้นตอนการคำนวณเป็นขั้นตอนที่1จากนั้นเราก็จะมาเริ่มลบกันเลยจากหลักทางขวาไปซ้ายนะครับหลักแรกก็คือทศนิยมตำแหน่งที่2หลักทศนิยมตำแหน่งที่2หรืออีกชื่อนึงก็คือหลักส่วน100นะครับหลักส่วน100ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือหลักส่วน10ทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คือหลักส่วน100ทศนิยมตำแหน่งที่3ก็คือหลักส่วน1,000นะครับนักเรียนโอเคมาดูหลักส่วน100หรือทศนิยมตำแหน่งที่2กันก่อนนะครับ9ลบ1ได้8ต่อไปทศนิยมตำแหน่งที่1หรือหลักส่วน10ก็จะเป็น1ลบ0ได้1แล้วก็จุดลบจุดได้จุดนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักหน่วย9ลบ8ได้1ต่อไปหลัก10ไม่มีตัวลบก็ชักมันลงมากลายเป็นคำตอบของเราก็คือ 11.18 นะครับก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อนี้แล้วเราก็จะขีดเส้น2เส้นเป็นการสิ้นสุดการคำนวณ นะครับแล้วก็นำคำตอบที่ได้ก็คือ 11.18 มาเขียนตรงบรรทัดสุดท้ายแบบนี้นะครับก็เสร็จไปแล้ว1ข้อนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคเราก็จะไปดูที่ข้อ2กันเลยนะครับต่อไปข้อ2นะครับโจทย์เขาให้ตัวตั้งมา 43.27 ลบกับ 41.2ก็แน่นอนนะครับ 43.27 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งส่วนตัวลบ 41.2 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทศนิยม1ตำแหน่งให้เป็น2ตำแหน่งเท่ากันโดยการเติม0ต่อท้ายแบบนี้ก็จะกลายเป็น 41.20 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็มาเริ่มลงมือทำกันได้เลยนะครับ43.27 ลบกับ 41.20 ขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มลบหลักแรกกันเลยหลักส่วน100หรือทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คือ7ลบ0 7ลบ0ได้เท่าไหร่ครับ7ลบ0ก็ได้7นั่นเองนะครับเก่งมากต่อไปหลักต่อไป2ลบ2ได้2ลบ2ได้0จุดลบจุดได้จุดหลักต่อไป3ลบ1ได้2นะครับและหลักสุดท้ายก็คือ4ลบ4ได้0แบบนี้นะครับคำตอบของเราที่ได้ก็คือ 2.07 นะครับคุณครูไม่อ่านว่า 02.07 เพราะว่า0ตัวเนี้ยที่อยู่หน้าเลข2เนี่ยมันไม่มีค่านะครับเมื่อมันลบได้0แล้วอยู่หน้าตัวเลขหน้าสุดเลยแบบเนี้ยก็ไม่มีค่าไม่จำเป็นต้องเขียนหรือต้องอ่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคำตอบลงไปในช่องบรรทัดตอบแค่ 2.07 เป็นเลขไทยแค่นั้นเองนะครับโอเคข้อที่2ผ่านไปต่อไปนะครับมาดูข้อที่3หลังจากข้อ3เนี่ยก็จะให้นักเรียนทำข้อ4ข้อ5ข้อ6ด้วยตนเองนะครับแล้วค่อยกลับมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่3เขาให้มาข้อที่3เขาให้ตัวตั้งมา 0.948 เป็นทศนิยม3ตำแหน่งลบกับ 0.023 ตัวลบก็คือทศนิยม3ตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ลงมือทำได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำตัวเลขให้มีทศนิยมตำแหน่งเท่ากันนะครับโอเคมา0
0.948 ลบกับ0.023เขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นขั้นตอนที่1ของการคำนวณแล้วเราก็จะเริ่มคำนวณกันเลยนะครับจากขวาไปซ้ายเริ่มที่ทศนิยมตำแหน่งที่3หรือหลักส่วนพันก่อนหลักส่วนพัน8 ลบ 3 ได้5ต่อไปหลักส่วนร้อยนะครับ4 ลบ 2ได้2ต่อไปหลักส่วน10 0ไม่ใช่0 9ลบ0ได้9แล้วก็จุดนะครับหลักต่อไป0ลบ0ก็ได้0นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เราก็จะได้เท่ากับ 0.925 ขีดเส้นใต้2เส้นเป็นการสิ้นสุดการคำนวณนะครับคำตอบที่เราได้ก็คือ 0.925 แบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำข้อ4ข้อ5และข้อ6นะครับเอาใส่ไว้แบบนี้นะครับข้อ4ข้อ5ข้อ6ก็จะให้นักเรียนทำด้วยตนเองนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำในสมุดก็สต็อปคลิปวิดีโอไว้นะครับหรือทำในกระดาษก็เช่นเดียวกันก็ทั้งหมดก็สต็อปคลิปวิดีโอไว้นะครับว่าจากนั้นเนี่ยก็เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดสต็อปคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็กดกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับโอเคให้เวลานักเรียนทำนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ3 2 1กดสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับเมื่อนักเรียนกดกลับมาแบบนี้ก็แสดงว่านักเรียนทำข้อ4ข้อ5ข้อ6เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับมาดูข้อ4กันก่อนข้อ4โจทย์เขาให้มา 35.178 เป็นตัวตั้งลบกับ 4.05 เป็นตัวลบนะครับ 35.178 เนี่ยเป็นทศนิยม3ตำแหน่งส่วนตัวลบของเราเนี่ย 4.05 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็น3ตำแหน่งเท่ากันโดยการเติม0ต่อท้ายลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาแสดงวิธีทำกันได้เลย35.178 ลบกับ 4.050 นะครับเขียนตัวเลขให้ตรงหลักแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นแล้วก็มาเริ่มลบกันเลยนะครับ8ลบ0ได้8 7ลบ5ได้2 1ลบ0ได้1นะครับจุดลบจุดได้จุด5ลบ4ได้1 3ไม่มีตัวลบชักลงมาผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 31.128 นะครับ
จากนั้นก็ขีดเส้นใต้2เส้นและนำคำตอบที่ได้ลงมาเขียนในบรรทัดต่อมาตอบนะครับ 31.128 ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่4นะครับต่อไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนมาดูที่ข้อ5ข้อ5โจทย์ก็ให้มา 18.35 ลบกับ 5.24 18.35 ตัวตั้งของเราเป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับแต่ว่าตัวลบของเราเนี่ยก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับเราก็มาเขียนได้เลยว่า 18.35 ลบ 5.24แบบนี้นะครับเขียนตัวเลขให้ตรงหลักแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาลบกันเลยในหลักแรกก็คือหลักส่วน100นะครับก็คือทศนิยมตำแหน่งที่2 5-4 ได้1 3-2 ก็ได้1จุดลบจุดได้จุดนะครับแล้วก็8-5 ได้3แล้วก็1ไม่มีตัวลบก็ชักมันลงมาแบบนี้นะครับผลลัพธ์คำตอบที่ได้ก็คือ 13.11 สิ้นสุดกระบวนการก็ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วนำคำตอบที่ได้เนี่ยมาเขียนในบรรทัดต่อเป็นเลขไทยแบบนี้นะครับตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนักเรียนด้วยนะครับแล้วถ้าถูกคิดถูกครับถ้าผิดก็วงไว้แล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอเคต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6โจทย์เขาให้มาก็คือ 57.86 เป็นตัวตั้งลบกับ 7.2 เป็นตัวลบนะครับตัวตั้งของเราเป็นทศนิยม2ตำแหน่งส่วนตัวลบเนี่ยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้มันเท่ากันกับตัวตั้งนะครับโดยการเติม0ต่อท้ายเลข2ลงไป1ตัวก็จะกลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วแบบนี้นะครับต่อไปก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับ57.86 ลบกับ 7.20 แล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นเขียนตัวเลขให้ตรงหลักแล้วก็มาเริ่มที่หลักที่1นะครับหลักส่วน100 6ลบ0ได้6ต่อไปหลักส่วน10 8ลบ2ก็ได้6เช่นเดียวกันจุดลบจุดได้จุดนะครับต่อไปหลักหน่วย7-7ได้0ต่อไปเลข5หลัก10ไม่มีตัวลบชักมันลงมาแบบนี้นะครับก็จะได้คำตอบเท่ากับ 50.66 นะครับเป็นผลลัพธ์คำตอบที่ได้จากนั้นขีดเส้นใต้2เส้นเป็นการสิ้นสุดกระบวนการขั้นตอนการคำนวณแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาเขียนเป็นเลขไทยในบรรทัดตอบแบบนี้นะครับ 50.66 ก็ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนักเรียนนะครับใครถูกคิดถูกใครผิดวงไว้ใครทำถูกหมดเลยทั้ง3ข้อคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก็ในคลิปที่ผ่านมาก็มีนักเรียนทุกคนนักเรียนหลายคนคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับแต่คุณครูก็ไม่ทราบว่าอยู่ชื่ออะไรอยู่ห้องไหนเพราะว่าชื่อบัญชี YouTube กับชื่อจริงเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนคนไหนที่จะคอมเมนต์ก็อย่าลืมบอกชื่อบอกชั้นให้คุณครูด้วยนะครับบอกชื่อบอกชั้นให้คุณครูด้วยหรือใครดูแล้วก็บอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไว้นะครับคุณครูก็จะได้ทราบว่านักเรียนไหนเรียนแล้ว
ก็ใครดูแล้วใครเรียนแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้คุณครูหน่อยนะครับใครที่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะขอเพิ่มคะแนนจิตพิสัยให้ก็ถือว่านักเรียนเนี่ยได้มีความสนใจใฝ่รู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับโอเคสำหรับเนื้อหาใน EP นี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยคงจะทำได้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจสำหรับเนื้อหาใน EP นี้นะครับแล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้นะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คุณครูด้วยนะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆดูกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับEP นี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ